ช่วยกันเลื่อนไงว่ามาที่นี่ไงครับและนี่อันนี้อะไรอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาดัดเปลี่ยนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนดั้งเดิมที่ปั้นเครื่องปั้นคือชาวหาดครับครับเมื่อก่อนนี้ก็ปั้นหูปั้นไหแต่เดี๋ยวนี้ปั้นของใช้ปั้นของใช้ในครัวเรือนนะครับปั้นโอ่งปั้นครกตำพริกปั้นรองขาตู้นะครับไหปลาปลานี่ไหปลาแดงนี่นะฮะไหปลาแดงไหปลาแดงเนี่ยครับมาจากตรงนี้เลยเมื่อก่อนนี้เป็นปั้นของที่ใช้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีการวิวัฒนาการมาแล้วก็ปั้นแต่การปั้นอู่ปั้นพวกสินค้าที่ใช้ประดับอันนี้ก็อันนี้เตาเป็นเตาสมัยโบราณซึ่งต้องขุดลงไปใต้จอมปลวกเมื่อขุดเข้าไปแล้วก็ยังคงรูปอยู่ได้นะครับเมื่อเผาแล้วไม่ยุบไม่อะไรนะครับแต่ถ้าไม่มีปลวกเนี่ยดินมันจะไม่มีความคงตัวไม่เหนียวไม่แข็งขุดเข้าไปแล้วเคยมีเหมือนกันชาวบ้านเราไปขุดผลปรากฏยุบลงไปก็ทับคุ้มชีวิตคุ้มจริงๆเลยไหมพี่ตั้มมีเกร็ดความรู้ให้เรารู้มากมายเลยอ่ะอย่างนี้เราไปดูของจริงเลยได้ไหมคะได้เลยครับเชิญเลยครับดีค่ะจะได้ช้อปปิ้งเยอะๆเลยอะไรเนี่ยกูอัดท่ากันตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอปีพ.ศ. 2546รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมสินค้าชุมชนแล้วก็ผลักดันให้เป็นสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีการจัดระดับมาตรฐานสินค้าโดยการคัดสรรครับซึ่งในปีนั้นเราได้5ดาวนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องหมายการันตีได้ว่าสินค้าโอท็อปชุมชนด่านเกวียนนั้นมีมาตรฐานที่เป็นที่ไว้วางใจแล้วก็เชื่อถือได้และยังไงครับหมู่บ้านด่านเกวียนจึงกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปได้สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับได้มีดำริที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับสินค้าโอท็อปภายใต้แนวคิดที่ว่าถ้าหากว่าสามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาหมู่บ้านได้มากเท่าไหร่นี่ก็จะทำให้ชาวบ้านชาวเมืองที่ทำสินค้าโอท็อปเนี่ยสามารถที่จะขายสินค้าได้เพิ่มมากจากการสำรวจเนี่ยพบว่าหมู่บ้านดันเกวียนนั้นมีความพร้อมในระดับที่สูงนะครับทำให้หมู่บ้านของเรานั้นได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านนำร่องแล้วให้งบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการพัฒนาหมู่บ้านเราก็สามารถที่จะพัฒนาได้ตามเป้าแล้วก็ได้เข้าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปเมื่อปีพ.ศ. 2548ได้สำเร็จครับที่หมู่บ้านของเรานี่ส่วนมากการทำของชาวบ้านเนี่ยจะทำในลักษณะของอุตสาหกรรมในครัวเรือนแต่เวลาเปิดร้านเนี่ยก็บางครั้งก็มีการเอามาฝากกันขายมาอ๋อรวมกันมาเพื่อยังให้มีความหลากหลายของไม่จังเลยโอ้ยอ้าวโลกกลมแล้วกันชื่อว่าโลกแคบมากกว่าอ้าวพี่โอ๋สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะซื้ออะไรได้แล้วบ้างโอ้ยยังเลยจ้ะแต่ก็เล็งไว้หลายอย่างแล้วแล้ววันนี้แม่บังคับมาได้เหรอจ้าเปล่าครับแชมป์กับพี่พันธ์นี่แหละบังคับแม่มาพี่พันธ์น่ะอยากได้ตุ๊กตาตอแหลครับตุ๊กตาตอแหลเป็นยังไงอ่ะนี่ครับอะไรใช่อยู่ตรงนี้ค่ะผู้ชายมานี่ค่ะน้าโอ๋นี่เห็นไหมคะน้าโอ๋เห็นไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะดูสิคะขิงไปยิ้มแหละอีกอย่างนะครับน้าโอ๋ราคาถูกครับไม่เหมือนที่อื่นเลยครับเหรอก็แน่สิที่นี่เขาปั้นเองเผาเองขายเองเนี่ยแถมยังมีแบบให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะพันว่านะคะน้าโอ๋น่าจะซื้อไปเยอะเลยแล้วก็ไปประดับที่ข้างสนามหรือไม่ก็ข้างบ่อปลาก็ได้นะคะสวยมากเลยแล้วตะไคร้ไม่ขึ้นเหรอจ๊ะอ๋อไม่ไปทางแน่ครับน้าโอ๋คือเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบพ่นสีนะครับแล้วสีที่เขาใช้ก็คือสีเดียวกับดินผายซึ่งเราไม่ทำให้เราเสียฟิลลิ่งในการชมแล้วก็ตะไคร้ไม่มีทางขึ้นแน่นอนครับจ้ะว่าไงลูกซื้อกันพอยังสวัสดีค่ะอย่าซื้อเยอะนะสวัสดีครับอย่าซื้อเยอะนะเพราะว่ารถจะขนไม่หมดออกไปดูทางนู้นยังครับยังกระถางสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับค่ะที่รักจะพาไปดูรูปปั้นติดผนังไปเอาแล้วเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันนะดีดีน่ารักจังเลยตอนไหนจริงๆลุงตั้มเป็นลุงไอ้ปาล์มเนอร์สวัสดีลูก
มาเที่ยวด่านเกวียนกับเขาเหมือนกันเหรอในปามโอ้ยลุงเดี๋ยวนี้ใครๆเขามาเที่ยวหมู่บ้านโอท็อปทั้งนั้นแหละแต่ว่าผมเนี่ยนะมันไม่ใช่การมาเที่ยวเล่นธรรมดาผมกำลังบันทึกเรื่องราวทางจิตวิญญาณของชาวบ้านด่านเกวียนอยู่ที่นี่เนี่ยนะลุงมันมีปรัชญาลึกซึ้งที่น่าศึกษาแฝงอยู่เต็มไปหมดมือที่กดรีดดินปั้นขึ้นมาเป็นชิ้นงานเนี่ยนะมันใช้ความสามารถทางศิลปะมากมายขนาดไหนผ่านความสลับซับซ้อนจากห้วงสำนึกอันลึกซึ้งขนาดไหนถ่ายทอดเรื่องราวกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งนับร้อยๆปีที่นี่เนี่ยมันมีวิญญาณมันมีอารมณ์ตกลงว่าเรามาเที่ยวหรือเรามาทำอะไรกันเนี่ยมาทำสารคดีส่งอาจารย์ครับแล้วก็น้องนุ่นเป็นเพื่อนที่คณะมาช่วยผมครับอ้าวนี่รู้จักท่านนายกเทศบาลที่นี่โอ้ท่านนายกสวัสดีครับพอดีเลยครับท่านนายกผมจะถือโอกาสขอสัมภาษณ์ท่านนายกสักหน่อยได้ไหมครับโอ้ด้วยความยินดีครับโอ้ขอบคุณท่านนายกมากเลยครับ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวได้เข้ามาดำเนินการพัฒนาอย่างไรและใช้หลักการอะไรเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาครับก็ต้องมีหลักเกณฑ์อยู่พอสมควรในการที่จะเป็นหมู่บ้านโอท็อปได้อย่างน้อยหนึ่งเนี่ยต้องเป็นหมู่บ้านที่ผลิตสินค้าโอท็อปนะครับซึ่งของเราเนี่ยมีแล้วก็ต้องเป็นหมู่บ้านที่ผลิตสินค้าในระดับ 3-5 ดาวนะครับซึ่งเราก็มีอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติมีตำนานนะครับมีความน่าสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งเราก็มีก็ได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับในส่วนต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปอีกสักนิดหน่อยก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบได้ก็มีการจัดทำซุ้มเข้ามาแล้วก็มีป้ายชี้ทางอีกส่วนหนึ่งก็คือจะต้องหาจุดสำคัญก็คือเป็นแลนด์มาร์คของหมู่บ้านได้หมู่บ้านด่านเกวียนนั้นก็เรื่องเครื่องปั้นดินเผาต้องมีเตานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการคิดแล้วก็จำลองเอาเตาที่ใช้เผาเครื่องปั้นมาเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นแลนด์มาร์คของหมู่บ้านซึ่งเป็นเตาขนาดใหญ่นะครับแล้วก็บรรจุข้างในเข้าไปก็คือเป็นเรื่องราวของหมู่บ้านด่านเกวียนประวัติความเป็นมาตั้งแต่ต้นจนถึงสมัยปัจจุบันแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่าเป็นเตาหลอมใจด้านการวางแผนและการบริหารจัดการทางเรานั้นก็ได้ตั้งคณะทำงานเอาไว้เพื่อที่จะให้คำปรึกษากับสมาชิกยกตัวอย่างเช่นการส่งออกการตลาดหรือในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพสินค้าเนี่ยเราก็จะหาคณะวิทยากรมาอบรมให้กับสมาชิกในชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณภาพความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นด้านการกำหนดจุดขายและการนำเสนอซึ่ง